ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคุยแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่งฟังแล้วนะครับว่าแล้วท่านวางกันยังไงนะครับเราวางเป็นระบบชัดเจนแล้วยังเราติ๊กแล้วยังตรวจสอบได้หรือยังนะครับว่าห้องน้ำแต่ห้องน้ำตัวเนี้ยในแหล่งที่สำคัญทุกแห่งโอเคไหมสายไฟบวกสายสัญญาณต่างๆการนี้เราต้องการความชัดเจนแล้วในกรอบนี้นะครับว่าท่านดำเนินการอย่างไรท่านจะเริ่มทำเพื่ออะไรเริ่มจากสายไหนก่อนเราต้องการเห็นแผนปฏิบัติการที่เป็นระบบชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วเอาเวลา1ปีเราเล่นแบบปีๆนะครับผมไม่ต้องการในเชิงหลักการละเพราะเรารู้กันอยู่แล้วไม่ต้องหลักการมอบกว้างๆแต่แบบนี้นะครับมันไม่ใช่แล้วมันจะโยงอีกนะครับถึงเวลาก็เวลาไฟดับต่างๆเราก็จะโดนตำหนิเพราะไม่ได้ดูแลในเกาะพวกนี้นะครับนี่นี่น้ำก็ตามมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามันถึงเวลาว่ามันต้องวางให้ชัดแล้วก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวกำหนด365วันนะครับเอาแค่นี้นะครับเน้นเรื่องของท่องเที่ยวเมืองรองและท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็เขากำหนดเป้าหมายไว้ออกมาเป็นลักษณะ5กลยุทธ์นะครับเริ่มยังไงนะครับขอชัดๆในเวลา1ปีให้ชัดนะครับนี่เองการเลือกว่าอะไรทำก่อนอะไรทำหลังนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มันต้องมองให้ครบในแต่ละเรื่องถึงเดินไปได้ส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็แบ่งพื้นที่ละด้านหน้าของผมเนี่ยถ้าอาณาบริเวณของจวนที่อยู่หลังต่อเนื่องไปเดี๋ยวผมให้อสผมรับบวกกับดึงแห้งขยะเปียกออกมาก่อนเพื่อไม่ให้ขยะเน่าเสียให้นโยบายตรงนี้เลยแล้วเราจะลงไปขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นจังหวัดท้องถิ่นอำเภอนำทีมในเรื่องของแต่ละอำเภอคงจะขับเคลื่อนไปที่ท่านอำเภอไปในท่านอำเภอจะเป็นหัวของระดับอำเภอขับเคลื่อนอปทในพื้นที่ของท่านตามนโยบายที่ท่านผู้ว่าได้วางไว้สำหรับวันนี้นะฮะอันนี้ถนนอย่างจุดที่1เนี่ยถนนวชิระวุฒิดำเนินเนี่ยเราจากแยกบ้านขามถึงสารการเนี่ยประมาณ5กิโลเนี่ยเราก็ได้กำหนดไว้หน่วยรับผิดชอบก็เช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลังรับผิดชอบไม่ได้มีคนเยอะแยะที่อยากทำหน้าที่แทนท่านมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับอยู่ที่ว่าท่านเอาใจใส่หรือเปล่านะครับเพราะในส่วนนี้เองนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มันต้องมีระบบนะครับอย่างเนี้ยนะครับท่านก็เห็นใช่ไหมครับที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเรื่องของน้ำเสริมอะไรต่างๆวันนั้นเราใช้วิธีการที่เสร็จเอายังไม่พอนะครับผมโทรต่ออีกอย่างของเกษตรผมบอกเกษตรตอนนี้เกษตรสากลไม่อยู่นะหมดอยู่มันนะผมเชื่อว่าท่านจัดการได้เพราะในจุดหนึ่งเนี่ยกรณีของการที่แบ่งภารกิจให้แต่ละท่านดูเนี่ยในส่วนของคณะมาได้มีการจัดทำแผนจัดการของหน่วยงานเองนะครับสำหรับเรื่องของโฟมนะครับที่หน่วยงานอจเราต้องดูแลเป็นพิเศษเป็นพื้นที่ที่พิเศษคือถนนวัฒนธรรมนะอันนี้เราทำมาตั้งแต่ปี3ปีที่แล้วตอนนี้เรากล้าที่จะประกาศว่าถนนตรงนี้เป็นที่ปลอดโฟมมี100คนคนละ1ตารางเมตรคุณก็ต้องดูแลพื้นที่ของตัวเองให้สะอาดตั้งแต่เก็บกวาดร้านหน้าร้านผู้ที่ขายทั่วไปเนี่ยยังมีส่วนที่จะใช้โฟมอยู่นะครับผมในส่วนห้างสรรพสินค้าคงอาศัยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมือกำกับประสานดูแลนะครับตลาดเนี่ยแล้วก็เรามองว่าที่สำคัญต้องมีการควบคุมกำกับติดตามประเมินผลเพราะนั้นทุกอำเภอต้องส่งรายงานให้จังหวัดทุกเดือนเป็นการติดตามความก้าวหน้า